เลย6น่าจะในรายงานส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก 20% เนี่ยก็จะเจอเรื่องของไฮโปเทนชันและพวกผอมใช่ไหมพวกผอมของไฮโปเทนชันก็ตามมาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคลมปิ้งอะไรพวกนี้นะครับเจอค่อนข้างเยอะนะแล้วก็อย่างอื่นๆก็ตามนี้นะครับก็มีQR code นี่ให้นะครับก็อันนี้อัปเดตเมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วเองนะอาจจะมีนอกเหนือเช็คในหนังสือนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอัปเดตสักครึ่งชั่วโมงแต่หลักๆก็น่าจะเหมือนกับในแฮนด์เอาท์ที่อยู่ในหนังสือนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูอัปเดตเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็สแกน QR code นี้ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวหน้านี้น่าจะเป็นหน้าที่ยังมี QR code อยู่ทิ้งไว้ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะแล้วก็คอมมิวนิเคชันอย่างอื่นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับจริงๆไม่ค่อยกลัวเรื่องของการดูแลคนไข้เนาะแต่กลัวว่าเอ๊ะทำไมตอบแล้วมันไม่ค่อยครบอะไรเงี้ยมากกว่านะแต่บางอย่างนานๆเราเจอทีใช่ไหมฮะบางอย่างเรานานๆเราเจอทีบางที practice มาเป็นปีๆไม่ค่อยเจอเลยนะ air embolism อะไรพวกเนี้ยเนาะ hypoxemia hemolysis อะไรไม่ค่อยเจอเลยเนาะเอ๊ะแต่บางทีมันชอบไปเจอในเปเปอร์อะไรพวกนี้เนาะแต่ดีแต่ก็ควรรู้ไว้นะครับเพราะเป็น complication ที่บางทีก็ค่อนข้างที่ซีเรียสนะครับถึงแม้จะเจอน้อยพอเจอน้อยปุ๊บก็จะต้องรู้ให้แม่นนะเพราะมันไม่ได้อยู่ในรีเฟรชของเราแล้วนะครับมาดูอันแรกก่อนหัวข้ออาจจะดูเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าอันที่จะพูดเยอะหน่อยน่าจะเป็นอันแรกๆนะครับอันหัวข้อหลังๆนี้ก็คงจะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปว่าเวลาได้สักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้เรียงตามเวลาไม่ได้เท่ากันทุกหัวข้อนะเพราะว่าคอมพลิเคชันที่เราเจอเยอะแล้วก็รีเลทมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไวทัลไซน์ก็คือไฮโปเทนชันนะครับนะก็อันแรกก็ต้องถามก่อนว่าเอ๊ะคนไข้คนหนึ่งเนี่ยมาด้วยความดันประมาณสักระหว่างฟอกไปความดันจากเดิมตอนต้น130ลดลงมาเหลือสัก101อะไรเงี้ยถือว่าเป็นมีปัญหาเรื่องอินทราไดเรกไฮโปเทนชันหรือเปล่าใช่มั้ยฮะถ้าเอาเกณฑ์แค่ตัวเลขเนี่ยโอ้เต็มเลยนะว่าคนไข้ก่อนเข้าเครื่องนี่150 160หมดเลยนะแค่แทงเข็มผ่านไปสบายใจเจอหน้าพยาบาลสบายใจความดันลดมาได้ยังนี้เข้าเกณฑ์หมดเลยนะว่าซิสโตลิกลดลงมากกว่า20แล้วก็มีลดลงมากกว่า10นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกณฑ์ตามเคโดกี้ซึ่งก็ใช้กันค่อนข้างเยอะเกณฑ์จริงๆมีหลายเกณฑ์นะนี่จะยกมาสัก2เกณฑ์เท่านั้นเองนะครับก็ต้องบวกกับเรื่องของซิมตอมนะครับซิมตอมนี่ไม่ใช่ว่าซิมตอมที่รุนแรงนะงั้นอาการต่างๆพวกนี้บางทีคนไข้มาแล้วเนี่ยแล้วก็มีอาการต่างๆพวกนี้เนี่ยบางทีเราคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นอะไรนะแต่จริงๆมันเป็นอาการนึงของไฮโปเทนชันได้นะครับถ้าเกิดว่าเขามีเรื่องของตัวเลขที่ลดลงร่วมกับอาการพวกนี้ด้วยนะครับฟอกๆอยู่ง่วงนอนหาวนอนเนาะเอ๊ะเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยมาอยู่นี่หาวอย่างไรนะง่วงนอนเฉียบพลันนะคนไข้เขาอาจจะไม่เหมือนพวกเราเนาะอยู่ไปปุ๊บง่วงนอนเลยอย่างนี้นะเขาก็ต้องดูว่าหันไปดูนิดนึงว่าไวทัลไซน์เขาเชนหรือเปล่าถ้าไวทัลไซน์เขาเชนบวกกับมีอาการเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันเป็นอาการบ่งแล้วว่าเรื่องของ blood flow ไปที่ brain ไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะอาการทางเรื่องของแคลมนี่ตรงไปตรงมาใช่ไหมอาการทางเรื่องของGI ปวดท้องมวนท้องอยากถ่ายท้องอะไรพวกนี้นะก็บ่งแล้วว่าเลือดไปที่ลำไส้ไม่ดีนะมันถึงมีอาการทางลำไส้ขึ้นมามีหลายๆอาการนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์อันนึงนะครับก็มีคน study หลายอันเหมือนกันนะครับมี study อันนึงเขาลองไปรีวิวย้อนหลังดูว่าเกณฑ์ไหนเนี่ยน่าจะเหมาะสมหรือว่าเกณฑ์ไหนน่าจะ represent เรื่องของ mortality rate ได้ดีเขาก็พบว่าเกณฑ์อันเนี้ยดูเหมือนจะพอเอาข้อมูลมา analyze นะ big data แล้วเพราะว่าอันนี้จะค่อนข้างที่จะ correlate กับเรื่องของ mortality ที่ดีนะครับก็คือเอาเรื่องของ intra-systolic blood pressure ที่น้อยกว่า90นะฮะก็ยกให้ดูสัก2เกณฑ์แล้วกันนะครับสิ่งที่เกิดตามมาของ hypotension เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูเนาะเราดูว่าเอ๊ะก็ BP drop ไหนก็ค่อยๆแก้ไปก็ได้นี่นะฮะแต่ว่า อันที่เราไม่อยากให้เกิดเลยก็เรื่องของ morbid mortality ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่สะสมไปกว่านั้นเนาะแม้กระทั่งคนไข้ไม่เกิดมีความดันต่ำให้เราเห็นนะแต่ว่าสิ่งต่างๆในข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นี่บางทีเกิดขึ้นใช่ไหมคนไข้อาจจะไม่ถึงกับ BP drop นะครับแต่ว่าฟอกมาฟอกไตแค่ประมาณ2เดือนยูรีนหายไปเลยอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหาแล้วระหว่างไดอะลิซิสเขาคงมี hypoperfusion นะครับหรือแม้กระทั่งฟอกไปฟอกมาหลงลืมมากขึ้นเรื่อยๆปีเดียวนี่ดีเมนเชียกินแล้วพอไปเอ็กซเรย์ดูโอ้โหมีไมโครอินฟาร์กต์เต็มไปเลยนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไฮโปโปรฟิวชันจากเรื่องของไดอะลิซิสก็ได้นะครับและอีกอันที่เขาดีมอนสเตรทและศึกษากันเยอะเลยบางครั้งไม่ถึงกับมีไฮโปเทนชันนะครับแต่ว่าพ
พบว่าระหว่างไดอะไลซิสเนี่ยพอไปเอ็กโคหลังจากฮีโมไดอะไลซิสพบว่ามี regional wall motion abnormality นะไปดูท็อปปารินทีตอนมาท็อปก็อยู่ประมาณนึงพอฟอกเสร็จมันขึ้นนะมีเหมือนกันนะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสะสมบางครั้งไม่ถึงกับเกิดไฮโปเทนชันก็เกิดเหล่านี้ขึ้นได้นะครับหรือว่ามีเรื่องของอิสคีเมียที่ทางลำไส้เนี่ยแล้วก็เกิดมีเรื่องของเอนโดท็อกซินก็จะติดเชื้อง่ายมีอาการทาง GI ได้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะสิ่งใดอย่างนี้เกิดจริงหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นซีนาริโอที่แบบว่าคนไข้ยังไม่มีไฮโปเทนชันด้วยนะฟอกไปปกติไม่มีเชสเพนไม่มีอะไรเลยแต่ลองไปดูท็อปปานินไอนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลในเมืองไทยเองนะครับโดยทั่วไปเนี่ยไอตัวท็อปปานินไอในคนไข้ฮีโมจะสูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่พอฟอกมันเอาออกได้ส่วนหนึ่งมันจะลดลงประมาณสัก 30% แต่จะมีคนไข้อยู่ประมาณสัก 20% นะฟอกไปท็อปปานินไอขึ้นเนาะท็อปปานินไอขึ้นก็เป็นสตั๊ดดี้อันนึงที่บอกว่ามีเรื่องของไซเลนต์ไมโอคาร์ดิโออิสคีเมียเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นความรู้ในเรื่องของการป้องกันไฮโปเทนชันเนี่ยนอกจากไปป้องกันภาวะ BP ดรอปจริงๆแล้วเนี่ยยังป้องกันภาวะพวกไซเลนต์อิสคีเมียของออร์แกนอื่นๆร่วมด้วยนะได้นะครับ BP ดรอปนี่ก็เป็นเอ็กซ์ตรีมนึงเท่านั้นเองนะครับก็มาดูว่าไอ้คนไข้คนนึงเดินเข้ามาฟอกกับเราเนี่ยโงเฮงคนนี้จะเราจะต้องเฝ้าดูเป็นพิเศษหรือเปล่าโอกาสที่จะ BP ดรอปหรือเปล่าซึ่งก็เรียกว่า risk factor ใช่มั้ยฮะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราก็พอมองออกเลยคนนี้มาแนวโน้มdiastolic BP ต่ำๆอย่างเงี้ยสงสัยต้องเฝ้าระวังให้ดีนะอันนี้ก็เอามารวบรวมให้ดูเพื่อที่เราจะได้เป็นคล้ายๆเป็นevidence หรือว่าให้ครบๆมากขึ้นอย่างเช่นคนไข้เบาหวานเนี่ย BP ดรอปง่ายนะครับคนไข้ที่อายุเยอะเกิน65ก็ BP ดรอปง่ายsystolic มาถึงก็100เดียวนี่ก็ BP ดรอปง่ายเหมาะpoor nutritional status นะครับในเซสชันเมื่อกี้กลุ่มนี้ก็จะ BP ดรอปง่ายอันนี้ก็คือเป็น risk factor ที่ดูว่าถ้าคนไข้ของเราเดินเข้ามาฟอกเนี่ยมีข้อต่างๆพวกนี้ยิ่งมีเยอะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของ hypotension ได้มากขึ้นเท่านั้นนะฮะ acute management ปุ๊บนี่อยู่ใน reflex ของเราเลยเนาะ BP ดรอปคนไข้หาวเริ่มคอนเชียสไม่ดีก็ลดบัตรโฟลว์ใช่ไหมนี่พยาบาลจะเก่งอยู่แล้วนะแต่ตอบให้ครบๆแล้วกันเนาะก็หัวตามใช่ไหมฮะให้ฟูอิดนะให้ฟูอิดส่วนใหญ่ก็อยู่หน้างานอะไรก็สาลายใช่ไหมให้ไปกอ100 200 ml ออกซิเจนนะครับแล้วก็บัตฟลูอันนี้จะอยู่ข้อสุดท้ายเนาะจะอยู่ข้อสุดท้ายเพราะว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยที่ไดอะซิสเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยจะอยู่ข้อแรกๆเลยนะเพราะว่าในสมัยก่อนที่เกิดว่าใช้ตัวไดอะซิสที่มันโวลยูมของไดเออร์เนี่ยบาดที่ออกมาในไดเออร์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับบัตโฟก็เป็นยุคที่แบบใช้เพลทไดเออร์ถ้าเปิดบัตโฟเยอะเลือดมันจะเข้ามาอยู่ในไดเออร์ที่เป็นเพลทเนี่ยเยอะดังนั้นพอลดบัตโฟก็จะช่วยนะฮะหรือว่าในยุคก่อนหน้านี้ที่เขาใช้น้ำยาไดเออร์เป็นพวกอะซิเตตเบสไม่ใช่ไบคาร์บอเนตแบบตอนนี้เนี่ยนะฮะอะซิเตตทำให้ BP ดรอปงั้นการลดบัตโฟก็ลดอะซิเตตเข้าไปในร่างกายก็อาจจะช่วยได้นะครับแต่ในปัจจุบันการลดบัตโฟก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากมายนักนะครับแต่ก็มีเหมือนกันนะครับว่ามันจะช่วยในกรณีที่ในคนไข้ที่ฟิสซูล่าเนี่ยเขาไม่ได้โฟลว์เยอะมากนะฟิสซูล่าเขาไม่ได้โฟลว์เยอะมากงั้นตอนที่เราทำไดอะซิสเราเปิดบัตโฟเนี่ยมันช่วยดูดฟิสซูล่าโฟลว์เพิ่มมากขึ้นก็คล้ายๆทำให้ในช่วงที่ทำไดอะซิสเราเปิดบัตโฟเนี่ยมันทำให้มีสติลของเลือดเนี่ยมากขึ้นงั้นเราลดบัตโฟก็อาจจะช่วยในจุดนี้นะครับงั้นเขาก็บอกว่าถ้าแก้ต่างๆไม่ค่อยได้ผลแล้วก็อย่าลืมเรื่องของลดบัตโฟลอยู่ในข้อสุดท้ายด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช่เป็นข้อแรกนะถ้าเป็นสมัยก่อนยุคนู้นเลยก็อาจจะเป็นข้อแรกได้นะครับเราจะให้ฟูอิดอะไรดีล่ะเราก็ส่วนใหญ่ก็ให้ซาลายนะก็มีคนศึกษากันนะดูว่าถ้าให้อะไรแล้วเนี่ยทำให้บัตรโวลยุ่มเขาเพิ่มได้ดีที่สุดพูดง่ายๆนะครับก็มีการศึกษาปุ๊บอันนี้เป็นบัตรโวลยุ่มนะครับว่าให้ตัวไหนเนี่ยเบอร์หนึ่งไม่ได้ให้อะไรเลยเบอร์2เบอร์3เบอร์4เนี่ยให้ก็พบว่าอันที่เพิ่มได้ดีที่สุดในตัวอย่างนี้เนี่ยก็คือกลูโคสนะกลูโคสนะครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าให้แล้วไม่ลงเนี่ยมีกลูโคสอยู่ใกล้ตัวคนแค่ไม่ได้เป็นเบาหวานให้กลูโคสจะเลสเรื่องของบัตรโวลยูมได้ดีกว่าอื่นแล้วถ้าให้อัลบูมินล่ะนะฮะอัลบูมินล่ะเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เป็นสตาร์ทที่เขาลองให้อัลบูมินนะแต่เป็นไอโซโทนิกนะไม่ใช่ 20% อัลบูมินนะครับเป็นอัลบูมินที่คอนเซนเทรชันเท่ากับในเลือดเป็น 5% อัลบูมินเอามาโหลดแทนซาลายแล้วจะช่วยทำให้ BP ขึ้นเร็วกว่าซาลายหรือเปล่าก็พบว่าถ้าเป็นไอโซโทนิกอัลบูมินเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับแต่
ข้อมูลนี้ยังไม่ได้บอกว่าถ้าเป็น 20% อัลบูมินถ้าโหลดเร็วๆเนี่ยว่ามันจะช่วยหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นไอโซโทนิกอัลบูมินเนี่ยอาจจะไม่ต่างกับสลายเท่าไหร่นะครับก็เป็นอันหนึ่งนะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราดึง UF ออกจากคนไข้เนี่ยนะครับพอเราดึง UF ออกจากคนไข้ปุ๊บร่างกายต้องมีการปรับตัวเนาะงั้นถ้าเกิดว่าดึง UF แล้วหัวใจไม่ปรับตัวเลยเนี่ยดรอปทุกคนนะฮะงั้นปรับตัวก็โดยการกระตุ้นเรื่องของระบบที่จะมาสู้กับวอลลุ่มที่ลดลงนะครับก็เพิ่มคาร์เดียกเอาท์พุตซิมพาเทติกนะครับแล้วก็เพิ่มวาโซคอนสติคชั่นของอาร์เทเรียลอย่างเดียวไม่พอเพิ่มของวีนัสด้วยนะเพิ่มของฝั่งวีนัสด้วยพลาสมารีฟิลเพิ่มมากขึ้นเพิ่มของฝั่งวีนัสจะเพิ่มได้อย่างไรก็ต้องรู้จักรีเฟล็กอันนี้นะเรียกว่าดีเจเกอร์โคเกอร์รีเฟล็กมันคืออะไรนะครับทำไมร่างกายเกิดอันนี้เกิดขึ้นนะมันเป็นอย่างนี้นะปกติในฝั่งของวีนัสเนี่ยนะฮะจริงๆวีนัสเนี่ยมันมีอยู่ทั่วตัวนะอันนี้เอาเป็นโมเดลมาให้ดูสัก1วีนัสแล้วกันนะช่วงที่ความดันปกติมันก็จะยืดหยุ่นประมาณนี้นะครับช่วงที่ BP drop นะฝั่ง artery BP ที่เข้าไปทางวีนัสเบสเนี่ย drop ลงมันจะมี recoil มันจะทำให้ฝั่งวีนัสซ้ายเนี่ยหดตัวลงพอหดตัวลงปุ๊บโวลูมที่ในอยู่ฝั่งวีนัสเบสมันก็ไปช่วยนะมันก็ไปช่วยผลักโวลูมที่น้อยลงจากความดันที่ต่ำลงเนี่ยผลักกลับไปกับหัวใจนะเพราะฉะนั้นไอ้กลไกที่ทำให้เกิดวาโซคอนสติคชันเนี่ยเกิดทั้งฝั่งอาร์เทอรี่แล้วก็เกิดทั้งฝั่งวีนัสนะครับงั้นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของออโตโนมิกเรื่องเส้นเลือดแข็งเนี่ยก็เลยกลไกทั้งฝั่งอาร์เทอรี่ฝั่งวีนัสก็ไม่ค่อยดีงั้นก็จะ BP drop ง่ายกว่าคนอื่นๆเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงว่าวาโซคอนสติคชันเนี่ยเกิดขึ้นทั้งฝั่งอาร์เทอรี่แล้วก็มีทั้งฝั่งวีนัสเนี่ยช่วยร่วมด้วยนะครับก็ได้สับเท่ๆไปอันหนึ่งเนาะดีเจเกอร์โคเกอร์รีเฟล็กนะเอาไว้ไปคุยของเพื่อนที่ไม่ได้มาฟังเลคเชอร์แล้วกันนะฮะโอเคอีกสับหนึ่งอันนั้นก็คือเป็นตรงไปตรงมาใช่ไหมพอบาดตัวยุ่งน้อย BP drop นะครับเราก็จะเจออีกกรณีหนึ่งเหมือนกันนะ sudden hypotension เหมือนคนจะเป็นลมเลยนะอยู่ดีๆยืนอยู่นานๆปุ๊บอยู่ดีๆก็หน้ามืดแล้วก็วุ้บล้มไปเลยนะทหารอะไรหรือว่ายืนเข้าแถวนานๆอะไรเงี้ยนั่นเป็นได้สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับกลไกอันนี้ตรงไปตรงมานะมีกลไกนึงเหมือนกันก็อยู่ดีๆเลยนะตั้งต้นจากบาดวัวยุ่งที่ลดลงก่อนนะบาดวัวยุ่งลดลงก่อนพอดีไปถึงจุดหนึ่งบาดวัวยุ่งที่ลดลงเนี่ยมันไปกระตุ้นรีเซปเตอร์ที่เวนทริโคลคลิกทีหนึ่งไอ้รีเซปเตอร์เนี้ยทำให้เกิดพาซิมพาเรติกแอคทิวิตี้เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ฮาร์ทเรทช้าลงอันนี้กลไกนี้จะเหมือนคนไข้ที่เป็นลมนะยืนแล้วอยู่ดีก็เพื่อนข้างๆก็ล้มลงไปเลยอย่างเงี้ยนะก็สังเกตง่ายๆถ้าเป็นจากกลไกจะซัดเต้นไฮโปเทนชันแล้วก็ฮาร์ทเรทจะช้าๆนะครับเพราะมันกระตุ้นซิมพาเรติกแต่ถ้าเป็นกลไกตรงไปตรงมาเนี่ยก็ฮาร์ทเรทเขาก็เร็วช่วยอะไรช่วยแต่มันไม่ไหวนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นบีโซจาริสรีเฟล็กซ์นะก็เป็นอีกกลไกนึงในกรณีที่คนไข้บาดวัวยุ่งลดลงถึงจุดนึงแล้วก็ทริกเกอร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมานะครับโอเคอ่ะงั้นเราจะมา approach ดูว่าคนไข้น่าจะเป็นอะไรงั้นถ้าเกิดมีปัญหาเรื่อง hypotension เกิดขึ้นเนี่ยกลไกหลักๆก็จะมีอยู่ 3-4 อย่างนะครับ 4-5 อย่างนี้1หลักๆเลยคือเรื่องของ volume ใช่ไหม volume ที่เราดึงจาก UF เนี่ยเยอะเกินไปหรือว่า driveway นี่แห้งเกินไปนะ vasal constriction ไม่ค่อยดีหรือว่าเรื่องโรคหัวใจหรือ dialysis related factor นะฮะหลักๆเลยคือเรื่องของ volume เราจะมีวิธีการในการที่จะช่วยยังไงบ้างเราก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราดึงวอลลุ่มเยอะๆใช่ไหมนะเวทเกนเยอะๆนะทำให้เราต้องดึง UF เยอะๆก็มีผลนะครับช็อตไดซิสไทม์นะหรือว่าไดเวทต่ำเกินไปแห้งเกินไปนะครับเราเครื่องนะเครื่องนี้คำนวณอัลต้าฟิวเดชันไม่แอคชูเรทนะบางทีเครื่องไม่ได้แคลิเบรตเนี่ยเราตั้งไว้3ลิตรอ้าวทำไมคนไข้หายไป4โลเนี่ยนี่ก็โทษเครื่องได้นะครับว่าเครื่องไม่แอคชูเรทที่เราตั้งกับของจริงไม่ตรงกันนะหรือว่าเรื่องของโลไดเซตโซเดียมเพราะฉะนั้นการที่จะ prevent นะกลไกที่จะ prevent จากเรื่องของ volume เนี่ยถ้าเราคิดว่าเป็นจาก volume สังเกตง่ายๆ BP drop ช่วงท้ายๆใช่ไหมฮะตอนฟอกก็โอเคดีอยู่นะช่วงชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ก็ยังดีอยู่แล้วพอเริ่มดึงเยอะเริ่มช่วงท้ายๆ BP ก็ค่อยๆร่วงไปอันนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ volume นะครับก็ต้องคุมไม่ให้ intradiuretic เกินเยอะๆห้ามเลยนะครับโดยการอะไรนะอย่าไปสั่งคนไข้ว่าห้ามกินน้ำนะไม่ค่อยได้ผลสั่งว่าห้ามกินเค็มห้ามกินเค็มเพราะว่าน้ำมันจะมาพร้อมมาหลังจากคนไข้กินโซเดียมเข้าไป
นะถ้าคนไข้ไม่กินโซเดียมเลยเขาจะไม่หิวน้ำเลยนะเขาจะกินน้ำไม่ได้เพราะถ้าเขาไม่กินโซเดียมเขาไปกินน้ำเขาจะไฮโปไนทรีเมียเขาจะไฮโปไนทรีเมียซึ่งจะเป็นภาวะที่ร่างกายก็รับไม่ได้เหมือนกันดังนั้นให้คนไข้กินลดเค็มจะดีกว่าไปสั่งให้ลดน้ำและไม่ลดเค็มนะครับงั้นโซเดียมอย่าลืมนะต้องประมาณนี้นะตัวเลขก็น่าจะคล้ายๆกับที่อาจารย์อุปถัมภ์เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็พยายามที่อย่าดึง UF rate เร็วเกินไปนะครับนะตัวเลขก็มีหลาย study นะอันนี้ก็ตัวเลขหนึ่งว่าพยายามไม่อยากให้ดึงเกิน13 ml per kilo per ounce ถ้าคนไข้หนักสัก50กิโลก็ไม่อยากให้ดึงเกิน650 ml per ounce ใช่ไหมฮะก็ประมาณ 2.6 ลิตรต่อ4ชั่วโมงนะอันนี้เป็นappropriate เนาะแต่ถ้าจำเป็นเราก็เพิ่มไปได้ถ้าคนไข้ยังพอไหวนะไม่ใช่เราไปฟิกตัวเลขนี้นะคนไข้จะไม่ได้มาด้วยปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับไฮโปเทนชันแต่จะมาด้วย heart failure volume overload นะเพราะมาเวทเกณฑ์มา4โลเราก็ดึง 2.6 กิโลไป2อาทิตย์รู้เรื่องเลยนะครับงั้นก็ต้องดูควบคู่กันไปนะแล้วถ้าเกิดถามว่าจะแก้ปัญหายังไงถ้าเกิดว่ามันเกินลิมิตแล้วจะแก้ปัญหายังไงคนไข้ก็ทำเต็มที่แล้วถ้าตอบสวยๆหน่อยก็เพิ่มไทม์นะอย่าเพิ่งไปนั่นนะเราก็ยอมทำงานล่วงเวลานิดนึงอะไรนี้นะก็เพิ่มไทม์จะได้ลดเรทได้ถ้าเราคอนโทรลเรื่องของอินเตอร์ไดเรติกเวทเกณฑ์ของคนไข้ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงซึ่งเป็นอันที่บางคนมองข้ามไปนะก็คือว่าเราบางทีคนไข้เขาคุมไม่ได้กินเกลือเยอะนะครับแต่ว่าเขามาได้รับเกลือจากไดไลซิสนะลองไปดูคอนดักติวิตี้ในเครื่องเราเนาะแล้วก็ที่เราเซตแล้วกันนะครับถ้าคอนดักติวิตี้ในเครื่องเรามันประมาณ 14.2.3 เนี่ยเราเอาไปส่งอิเล็กโทรไลต์ในน้ำยาไดเซตอยู่140กว่าเนาะคนไข้โซเดียมเขาเจาะเลือดมาทีไรเขาก็135แต่กลับบ้านไปเขาได้145เนี่ยคิดว่าเขาจะทำไงอ่ะร่างกายก็ต้องหิวน้ำก็ต้องไปกินน้ำอีก 2-3 ลิตรเพื่อให้ลงมา135เพราะร่างกายสมองเขาเซตไว้ว่าที่เหมาะสมของร่างกายเขา135สมมุตินะที่สมมุติแต่เราก็มาทีไรก็โหลดเลยให้คนไข้นะเกลือทั้งนั้นจากไดเซสนะครับงั้นถ้าเกิดคนไข้ทั้งหน่วยคุมเวทเกณฑ์ไม่ได้เลยบางทีเป็นเพราะเรานะอย่าเพิ่งไปโทษคนไข้ทั้งหน่วยนะเราถูกคนเดียวไม่ได้นะถ้าคนอื่นเขาคุมไม่ได้หมดก็ระวังว่าเป็นเรื่องของเราให้โซเดียมคนไข้หรือเปล่าลองไปดูนิดนึงนะครับถ้าไม่เคยเช็คเลยเนี่ยอาจจะต้องดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคอนดักติวิตี้หน้าเครื่องของเรามันเกิน14เนี่ยแล้วเราตั้งไว้แค่138เนี่ยมันไม่ใช่หรอกนะถ้าเกิด138คอนดักติวิตี้หน้าเครื่องน่าจะไม่เกิน14น่าจะ 13.8.9 อะไรเงี้ยถ้าเป็น 14.4 เนี่ยลองเอาอิเล็กโทรไลต์เอาน้ำยาไดเซตเนี่ยส่งห้องแลบนะบวกกับซาไลเพื่อเป็นตัวคอนโทรลแล้วดูว่ามันได้เท่าไหร่นะครับอาจจะเยอะเกินไปอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ appropriate diet weight determination นะครับนะเรื่องของ UF rate นะครับ UF rate เมื่อกี้พูดไปแล้วนะถ้าเร็วเกินไปก็มี risk ต่อ hypotension นะครับนอกจากที่เกิด hypotension บางทีเกิดไม่มี hypotension แต่คนไข้มี cardiac stunning ได้นะครับงั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเลขก็มีหลาย study อย่างที่เมื่อกี้บอกไปก็ประมาณสัก13นะครับแล้วก็เรื่อง timing นะครับstudy นี้บอกว่าตัวเลขอยู่ที่ประมาณ10นะอันนี้ข้อมูลจาก doc study เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในกลุ่มคนไข้ที่ดึง UF rate เกิน10เนี่ย hypotension เพิ่มขึ้น mortality เพิ่มขึ้นนะข้อมูลจาก study นี้นะแล้วก็เขาพบว่าที่ KT OV เท่าๆกันเนี่ยกลุ่มคนไข้ที่ทำ dialysis เกิน4ชั่วโมงอ่ะจะมีอัตราการเสียชีวิตที่น้อยกว่านะเป็น timing สำคัญ timing สำคัญนะครับนอกจากเรื่องอันนี้ละงั้นถ้าคนไข้คุมมาเต็มที่แล้วเราก็เพิ่มไทม์ให้คนไข้ได้นะครับนะสตาร์ดี้ตัวเลข13มาจากสตาร์ดี้นี้นะเขาเอาข้อมูลจากฮีโมสตาร์ดี้มาอานาลิซ์ดูแล้วก็พบว่าในกลุ่มคนไข้ซึ่งดึงคุมไดให้คุมเวทเกณฑ์มาทำให้เราดึง UF rate เนี่ยไม่เกิน13เนี่ยนะฮะคือกลุ่มที่มากกว่า13เนี่ยไม่ค่อยดีถ้าไม่เกิน13โอเคแต่ถ้ามีฮาร์ทเฟลเลอร์ร่วมด้วยควรจะไม่เกิน10ถ้ามีโรคหัวใจร่วมด้วยจากข้อมูลจากสตาร์ดี้นี้นะเพราะฉะนั้นตัวเลขก็วิ่งอยู่ประมาณนี้แหละว่าถ้าคนไข้คุมเวทเกณฑ์ได้ดีทำให้เราดึงไม่เกิน 10-13 ml per kilo per ounce เนี่ยก็จะสามารถมี survival ที่ดีงั้นเอาตัวเลขเนี้ยไปแอดไว้คนไข้ได้นะไปตั้งเป้าด้วยกันกับผู้ป่วยว่าถ้าคุณได้คุมเวทเกณฑ์มาประมาณเนี้ยโอ้โหอยู่กับ
อยู่ด้วยกันไปอีก 10-20 ปีเลยแล้วก็ค่อยๆให้ช่วยกันเพื่อไปถึงเป้าหมายว่าจะทำอะไรบ้างนะครับแทนที่จะไปสั่งอย่างเดียวว่าห้ามกินนู่นห้ามกินนี่ห้ามกินนู่นกินนี่นะครับก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปคุยได้นะครับงั้นถ้าในทางคลินิกนะในทางคลินิกจะดูยังไงบ้างหนึ่งเบื้องต้นนี่ควรจะไม่บวมนะถ้าเกิดว่ามีอาการบวมเนี่ยแสดงว่าน้ำเกิน3กิโลนะครับงั้นถ้าไม่บวมเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องดูดน้ำออกเร็วเกินไปนะครับค่อยๆหาดรายเวนไปนะฮะแล้วก็ตัวเลขน่าจะคล้ายๆกันนะฮะในสไลด์นี้ก็บอกตัวเลข13มิลลิกรัมต่อกิโลเปอร์อาร์เหมือนกันว่าถ้าเกินกว่านี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะมีเครื่องมืออะไรอย่างอื่นที่มาช่วยแมเนจเมนต์เรื่องของโวลูมได้เปล่าเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆพวกนี้นะครับอันแรกก็คือบัตรโวลูมมอนิเตอร์นะถ้าใครมีเครื่องสมัยใหม่ๆก็อาจจะมีฟังก์ชันพวกนี้มาได้ก็คือวัดว่าบัตรโวลูมมันลดลงไปเท่าไหร่นะครับพอวัดปุ๊บก็พยายามที่จะเซตไม่ให้ไอตัวบัตรโวลูมเนี่ยมันลงต่ำกว่าคริติคอลพอยต์นะฮะก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับข้อมูลเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นแค่ดูกราฟอย่างเดียวแล้วก็รอแมนนวลก็คือพยาบาลเป็นปรับทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ยผลไม่ค่อยดีนะผลไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเราปรับช้าไปพอปรับช้าไปปุ๊บเนี่ยสตาร์ทดีแรกซึ่งเอ็นเยอะๆเนี่ยนะเขาบอกว่าผลก็ไม่ค่อยดีพอเราปรับช้าไปปรากฏว่าคนไข้โพสเบรดเนี่ยไม่ถึงเป้าที่เราต้องการคนไข้มักจะมาด้วยฮาร์ทเฟลเลียนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องที่มันมีไบโอฟีดแบ็กมันปรับเองทุกนาทีทุกวินาทีเนี่ยอันนั้นเนี่ยผลจะค่อนข้างดีกว่านะครับแต่ก็โชคดีว่าในเมืองไทยก็ไม่ได้มีเครื่องที่ standalone นะส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่มีมันก็จะ integrate เข้าไปในนี้ละแล้วก็มี bio feedback อยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วที่จะปรับ UF rate นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเรื่องของ blood volume monitoring เนี่ยนะฮะคนไข้ถ้าน้ำเกิด pattern ของ blood volume จะเป็นประมาณนี้นะก็คือค่อนข้างที่จะไม่ลดลงเลยเราดึง UF 2ลิตรในเลือดก็คงที่ไม่ใช่ดีนะแสดงว่าข้างนอกหลอดเลือดเหลืออื้อเลยดึงไป2ลิตรมันก็เติมมา2ลิตรด้วยอัตราเร็วเท่ากันแสดงว่ายังน้ำยังเกินอยู่ในอินเตอร์ซีเทียค่อนข้างเยอะนะครับถ้าแพทเทิร์นเป็นอย่างเงี้ยเราค่อยๆดึง UF rate ออกนะฮะแล้วปัดตัวยุ่งก็ค่อยๆลดลงอันนี้น่าจะดีกว่านะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนึงว่าใช้บัตรโวลูมมอนิเตอริงมาช่วยในการที่จะดีเทอร์มินว่าน้ำหนักคนไข้ที่เหมาะสมเป็นยังไงนะครับเพื่อให้ prescribe diet ที่เหมาะสมเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่อง underweight ถ้าเกิด hypotension นะหรือว่าใช้เครื่องมือที่เป็น bio impedance ก็ได้ก็เริ่มมีใช้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น multi frequency spectroscopy นะครับก็พบว่าใช้ได้นะแต่ว่าไม่ได้เป็น gold standard ว่าค่าที่ออกจากเครื่องพวกนี้จะต้องถือเป็นสารณะนะเป็น1เครื่องมือที่ประกอบกับแพทย์พยาบาลในการที่จะมา prescribe dry weight ให้คนไข้นะครับเป็น1ในเครื่องมือเนาะเราก็เคยทำ study ว่าในกลุ่มคนที่ได้ dry weight และไม่มียาความดันเอาเครื่องมือนี้มาวัดก็ใกล้เคียงกับ clinical dry weight ในกลุ่มคนไข้ซึ่งไม่มียาความดันต้องกินแล้วก็ไม่มี intradiuretic complication อะไรก็ตัวเลขออกมาใกล้เคียงกันงั้นโดยรวมก็พอเอาไปใช้ได้นะแต่ว่าใช้ประกอบนะครับก็มีการพูดถึงว่าถ้าเราดึงเรื่องของใช้ UF profiling ล่ะใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้ไหมแล้ว UF profiling ในการดึงนี่ก็พบว่ามันก็มีหลายโปรไฟล์ใช่ไหมก็มีคนทำ study เหมือนกันนะทุกคนบางคนก็ถามว่าถ้าจะใช้เนี่ยใช้แบบไหนดีล่ะเป็นแบบ constant หรือว่าเป็นแบบ decreasing ดีหรือว่าเป็นแบบ step wise ดีนะครับถ้าเป็น UF profiling เขาบอกว่าอันที่พอใช้ได้มีอันเดียวนะฮะก็คือ profile 1นะ profile 1ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันอื่นเหมือนไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่แต่ว่า benefit ก็ไม่ได้เยอะมากนะอาจจะไม่ค่อยได้ต่างกับไอ้ตัว constant rate เท่าไหร่นะงั้นถ้าเกิดจะลองใช้ว่าจะดึง UF ช่วงชั่วโมงแรกเยอะหน่อยแล้วชั่วโมงท้ายน้อยหน่อยเนี่ยถ้าเลือกใช้ก็อาจจะเป็นโปรไฟล์หนึ่งลองได้นะครับโปรไฟล์อื่นเขาบอกว่ามันเหมือนไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะโซเดียมล่ะโซเดียมช่วยหรือเปล่านะครับโซเดียมช่วยหรือเปล่าสตาร์ดี้ก็ส่วนใหญ่สตาร์ดี้ไม่ค่อยใหญ่นะโซเดียมโปรไฟล์เนี่ยช่วยหรือเปล่าถ้าจะอยากจะใช้ก็มีคนเอาข้อมูลจากสตาร์ดี้เล็กๆพวกนี้มารวมกันก็พบว่าในกลุ่มที่ไฮโปเทนซีฟโปรเนี่ยก็พบว่าการใช้โซเดียมโปรไฟลิ่งก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกันคำถามก็ถามต่อไปว่ามันก็มีหลายโปรไฟล์ใช่ไหมมีหลายแบบอันไหนล่ะจะถ้าอยากจะลองใช้จะใช้อันไหนดีนะฮะก็พบว่าอันที่ดูแล้วน่าจะพอไปไหวที่สุดก็กลุ่มที่เป็น step wise นะ step wise ก็คือเป็นขั้นบันไดค่อยๆถอยลงนะครับแต่ใช้โซเดียมโปรไฟล์ก็ต้องระวังว่าคนไข้โดยรวมๆแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ได้โซเดียมหลุดไปได้นะครับ
แต่ถ้าเอาโซเดียมโปรไฟล์ไปแจกทุกคนเลยในหน่วยมีสตาร์ดี้บอกว่าคนไข้ฮาร์ดเฟลเลียร์มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นไออินเทอร์เวนชั่นพวกนี้เนี่ยวอลยูมโอเวอร์โหลดมาแอดมิทเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นอินเทอร์เวนชั่นพวกนี้ใช้เฉพาะในคนไข้ที่เป็นไฮโปเทนซีฟโครนนะไม่ได้ว่าเอาไปแจกให้ทุกคนในหน่วยนะครับก็ต้องประเมินดีๆว่าคนไหนได้ควรจะป้องกันไฮโปเทนชั่นไม่ป้องกันไฮโปเทนชั่นนะครับอันนั้นก็จะเป็นประเด็นเรื่องของวอลยูมรีเลทที่เกี่ยวข้องกับไฮโปเทนชั่นใช่ไหมการเรื่องคนคอนโทรลเรื่องเรทเรื่องของไดเรทให้เหมาะสมนะฮะอีกประเด็นหนึ่งถ้าคนไข้บางครั้งก็มีปัญหาเรื่องของความดันต่ำอาจจะเกิดจากวาโซคอนสติคชั่นไม่ค่อยดีก็ได้นะก็เรื่องของอุณหภูมินะอุณหภูมิก็มีส่วนเยอะค่อยๆไล่เรียงไปแล้วกันนะครับเรื่องการทานอาหารเรื่องของอนีเมียนะฮะแล้วก็เรื่องของโรคเดิมคนไข้ที่เป็นเรื่องของออโตโนมิกนิวโรปาตี้นะเรื่องของยาความดันอะซิเตตบัฟเฟอร์นะครับนะกลไกที่อาจจะมีผลทำให้เกิดวาโซคอนสติคชั่นนะเราดึง UF เนี่ยหลอดเลือดบีบตัวได้ไม่ค่อยดีอันแรกคืออาหารนะง่ายๆเลยคนไข้ถ้าเกิดว่ามีภาวะไฮโปเทนชันก็เลี่ยงอย่ากินอาหารระหว่างฟอกไตอันนี้อย่าลืมบางทีง่ายๆลืมไปนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าอะไรเราให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาก็จะกินก็ได้นะบอกคนไข้แต่ห้ามถอดหน้ากากนะก็ไปกินข้างหลังดีกว่าไปกินที่บ้านเลยดีกว่าเนาะแล้วก็เรื่องของอนีเมียนะบางครั้งง่ายๆเลยนะเขาพบว่าถ้าฮีโมโกลบินต่ำกว่า25เนี่ยไฮโปเทนชันเยอะนะเพราะว่าภาวะที่มีอนีเมียเนี่ยทำให้มีการกระตุ้นเรื่องของการหลั่งอะดีโนซีนแล้วก็วาโซไดเลตได้งั้นก็คีฟบีพีในแอคคิวในครอนิกไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่เจอในแอคคิวใช่ไหมในคนไข้แอคคิวมาแอดมิดอะไรเงี้ยนะความฮีโมโกลบินต่ำกว่า30เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ไฮโปเทนชันระนาวเลยงั้นบางทีเนี่ยหมอท่านอื่นหมอ GI หมออะไรเขาอาจจะคิดแค่25แต่หมอไตถ้าจะต้องมาฟอกไตอยากได้สัก30งั้นบางครั้งอาจจะจำเป็นต้องให้เลือกคนไข้ในกลุ่มที่แอคทิวที่มีไฮโปเทนซีฟโครนเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับอุณหภูมิบางทีก็ดูเหมือนง่ายๆแต่ว่าช่วยเรื่องของโปรเทคเรื่องของไวทัลไซด์ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับก็มีสตาร์ดี้ละว่าคูลไดเซตเนี่ยช่วยป้องกันไฮโปเทนชันได้นะครับนอกจากช่วยป้องกันไฮโปเทนชันได้เขาบอกว่าช่วยลดคาร์ดิแอคอิสคีเมียหรือว่าไมโอคาร์เดียลสตันนิ่งได้ด้วยนะกลุ่มที่ใช้ความเย็นนิดนึงอ่ะนะประมาณ35กับ37เนี่ยกลุ่มที่ใช้35เนี่ยพอไปเอ็กโคหลังฟอกไตเนี่ยวอลโมชั่นแอบนอร์มอลิตี้ไม่ค่อยมีแต่กลุ่มที่ใช้37เนี่ยกับมีวอลโมชั่นแอบนอร์มอลิตี้มีไซเลนต์อิสคีเมียอันนี้ช่วยได้นะครับหรือว่าจะใช้ไอ้เครื่องมือที่เป็นบัตเทมเพอเรเจอร์มอนิเตอริงก็ได้เหมือนกันได้ผลไม่แตกต่างกันนะถ้าเราไม่ได้มีเครื่องแพงๆที่มีฟังก์ชันอะไรพวกนี้เนาะก็แค่ปรับอุณหภูมิคนไข้ให้เหมาะสมก็พอละนะเพราะว่าอุณหภูมิในการทำไดอะลิซิสเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยคนไข้จะมีไข้ต่ำๆนะอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 0.5 และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 0.5 เนี่ยจะทำให้วาโซไดเลตและให้โปเทนชั่นนะเพราะฉะนั้นที่ดีเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าควรจะปรับอุณหภูมิให้น้อยกว่าอุณหภูมิตอนเข้าเครื่องสัก 0.5 องศาเซลเซียสอันนั้นน่าจะบาลานซ์ที่สุดและง่ายที่สุดไม่ต้องไปใช้เครื่องมือพิเศษอะไรนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาถ้าเราใช้คูลนะถ้าเราใช้คูลไดเรสเซตเลยอุณหภูมิ 3.5 ดิสคอมฟอร์ตมาเลยคนไข้ไม่ค่อยชอบใช่ไหมฮะงั้นก็คงจะใช้คูลเฉพาะในกรณีคนไข้ที่ไฮโปเทนซีฟโพรนจริงๆแต่ว่าถ้าใช้ในเจเนอรัลแจกทั่วไปเลยเขาแนะนำว่าอย่างนี้แนะนำว่าให้ลดอุณหภูมิให้วัดอุณหภูมิคนไข้คอเทมเพอเรเจอร์คนไข้ก่อนเข้าเครื่องนะแล้วก็เซตอินดิวิดวลนะคนไข้ทุกคนไม่ใช่อุณหภูมิมาก่อนเข้าเครื่อง 37 องศาทุกคนนะบางคนก็ 36.5 บางคนก็ 36ใช่ไหมฮะแล้วก็เซตให้ต่ำกว่าอุณหภูมิคนไข้ก่อนเข้าเครื่องสัก 0.5 องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับมีสตาร์ดี้ในแคนาดาเขากำลังทำอยู่ว่ามันช่วยเรื่องของไมโอคาร์เดียลสตันนิ่งหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็น practice ที่เราเอากลับไปใช้ได้นะอีกสาเหตุหนึ่งที่คนไข้ไฮโปเทนชันก็คือเรื่องของยาเอฟเฟกต์ของยาความดันยังเหลืออยู่ใช่ไหมฮะยาความดันยังเหลืออยู่งั้นในเรื่องยาเนี่ยเราก็เอาไปใช้อยู่2คอมพิเคชันใช่ไหมคอมพิเคชันแรกก็คือเรื่องไฮโปเทนชันคอมพิเคชันที่2ก็คือเรื่องไฮเปอร์เทนชันนะงั้นเราก็ต้องรู้ว่ายาตัวไหนที่เราจะรีมูฟออกได้ด้วยไดอะลิซิสนะอันนี้รู้สึกจะไม่มีในแฮนด์เอาท์มั้งแต่ถ้าใครสแกน QR โค้ดไปก็จะมีนะอันนี้ก็ควรไปจำนะคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับอันที่น่าสนใจก็อ
อย่างเช่นเบต้าบล็อกที่ใช้บ่อยๆเนี่ยนะรีมูฟด้วยคีโมเนาะเมโทรพอลอะทีโนรอลคาร์บิเดรอลที่บางทีคาร์ดิโอใช้นี่ก็ไม่รีมูฟนะครับ ACI ส่วนใหญ่เอาออกหมดเลยเนาะยกเว้นฟอสซิโนพิลนะฮะซึ่งเราก็ไม่เคยได้ใช้นะไฮดราซีนรีมูฟไม่ออกนะครับไอโซซอลไบไนเตรตรีมูฟไม่ออกแต่ถ้าเป็นโมโนไนเตรตรีมูฟออกนะเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็ไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งบางทีก็ดูเหมือนจะใกล้ตัวเหมือนกันก็คืออะซิเตตนะเมื่อก่อนเราใช้เป็นอะซิเตตเบสใช่ไหมฮะก่อนที่จะใช้เป็น2แบชเนี่ยแต่ปัจจุบันใช้ไบคาร์บอเนตละเพราะถ้าเป็นอะซิเตตล้วนๆเนี่ย BP ดรอปเยอะก็เลยใช้เป็นไบคาร์บอเนตพอเป็นไบคาร์บอเนตก็เลยเป็นเหตุต้องแยกเป็นโซลูชัน A กับ B นะเพราะบวกกันมาจากโรงงานไม่ได้จะเกิดเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตะกั่นนะฮะก็ต้องแยกแบชนะแต่ยังไงก็ตามยังมีอะซิเตตหลงเหลืออยู่บ้างนะในโซลูชันประมาณสัก 3-4 mEq ซึ่งบางคนก็เซนส์เหมือนกันนะถ้าบางครั้งเราหาสาเหตุไม่เจอทำไมคนไข้ BP ดรอปง่ายเหลือเกินนะฮะพอ export ต่อไดอะซิสบางทีก็เกิดแล้วก็อาจจะเป็นจากอะซิเตตก็ได้นะในน้ำยาไดอะซิสต้องไปดูอันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฮโปเทนชันมีหลายตัวแคลเซียมใช่ไหมฮะแคลเซียมที่น้อยเกินไปก็ไฮโปเทนชันนะน้อยกว่า 2.5 เราไม่ค่อยได้เพรสไครบ์อยู่แล้วนะครับอีกอันนึงซึ่งก็แทรกอยู่ในทุกคอมบิเนชันเลยคือแมกนีเซียมเนาะบางทีเราลืมดูไปคนไข้มีไฮโปแมกนีซีเมียเจาะเลือดบางทีในไกด์ไลน์ต่างๆบางทีก็ไม่ได้พูดถึงแมกนีเซียมก็ถ้าเกิดว่ามีคอมพลิเคชันอะไรหลายๆอย่างที่เราดูแล้วหาอย่างอื่นไม่เจอลองดูแมกนีเซียมหน่อยบางทีคนไข้มีไฮโปแมกนีเซียมนะเรื่องหัวใจเรื่องไฮโปเทนชันเรื่องอะไรเนี้ยเกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมในตัวนึงก็คืออะซิเตตนะถ้าคิดว่าหาอย่างอื่นไม่เจอแล้วอาจจะเป็นจากอะซิเตตก็ในปัจจุบันก็มีไดไลซิสที่เป็นอะซิเตตฟรีนะอะซิเตตฟรีdialysis ก็รีมูฟอะซิเตตออกจากซิสเต็มเลยแล้วใส่ตัวอะไรเข้าไปแทนก็ใส่ตัวซิเตรตเข้าไปแทนนะก็จะเป็นพวกซิเตรตเบสdialysis นะครับก็จะเอาอย่างอันเนี้ยเดิมมีอะซิเตตอยู่3ถ้าเป็นสูตรนี้ก็ไม่มีอะซิเตตเลยแต่ใช้ซิเตรตกับซิตริกแอซิดเข้าไปแทนนะก็จะช่วยลดคอมพลิเคชันที่เกิดจากการเอ็กซ์โพสอะซิเตตได้นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็พบว่ามีสตั๊ดดี้เล็กๆเหมือนกันบอกว่าฮีโมเดนบิกดีขึ้นนะครับรียูสใช้มากขึ้นนะเพราะซิเตตมันจับแคลเซียมทำให้ไม่คลี่คลอดนะฮะก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเราคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับวอลุ่มเนาะเราก็ไม่ได้ดึงวอลุ่มเยอะแต่คนไข้ทำไมวาโซไม่คอนสติกเลยก็จะใช้ยาก็คือมิโดดินนะมิโดดินยาตัวนี้ก็มีในประเทศไทยแล้วนะครับมิโดดินเป็นตัวอย่างนะครับนะเริ่มต้นเขาบอกว่ามันจะออกฤทธิ์เนี่ยนะออกฤทธิ์ประมาณสักนะเป็นอัลฟา1อะโกนิสนะครับอัลฟา1อะโกนิสแล้วก็ระยะเวลาที่ถึงพีค1ชั่วโมงนะงั้นเขาก็ให้กินครึ่งชั่วโมงก่อนไดอะลิซิสนะพอเข้าไปสักครึ่งชั่วโมงก็พอดีพีคเอฟเฟคพอดีนะครับนะแล้วก็จะอยู่ฮาฟไลฟ์ประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดให้ก่อนไดอะลิซิสแล้วเนี่ยยังมีปัญหาช่วงท้ายๆเซสชั่นเพราะว่าฮาฟไลฟ์มัน3ชั่วโมงใช่มั้ยช่วงปลายเซสชั่นอาจจะเริ่มหมดฤทธิ์เนี่ยเขาก็ให้ซ้ำได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันคุมความดันได้เฉพาะช่วงพีคช่วงชั่วโมงที่3ที่4เริ่มหมดฤทธิ์ความดันเริ่มต่ำก็สามารถใช้ซ้ำระหว่างไดอะลิซิสได้เหมือนกันนะโดสคงไม่ลงรายละเอียดเนาะเอาไปดูในตารางอีกทีนึงนะครับนะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลว่าเราให้คนไข้เอ็กซ์ไซส์นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการปั่นจักรยานระหว่างฟอกไตนะฮะปั่นจักรยานระหว่างฟอกไตเนี่ยนอกจากจะคนไข้ไม่เบื่อด้วยเนาะมาถึงปุ๊บนะก็ได้ปั่นจักรยานด้วยนะฮะมีจอมีอะไรร่วมด้วยนะครับแล้วก็ physical activity ที่เมื่อกี้อาจารย์อุปถัมภ์ก็พูดถึงไปว่าคนไข้เราไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะเหนื่อยนิ่ง physical activity เพิ่มขึ้นคนไข้เรื่องของการ movement เรื่องอะไรดีขึ้นแล้วเขาพบว่ามันช่วยป้องกันไฮโปเทนชันด้วยนอกจากป้องกันไฮโปเทนชันที่เห็นชัดๆแล้วเนี่ย study ช่วงหลังก็พบว่ามันลดเรื่องของ myocardial injury นะจากการฟอกไตด้วยนะครับฟอกไตด้วยงั้นก็มีเบนฟิตหลายอย่างถ้าที่ไหนสามารถที่จะเริ่มทำตรงนี้ได้ก็ encourage ให้ทำเนาะถ้าคนไข้ทำที่บ้านได้โอเคแต่ว่าอยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยได้มีเวลาออกกำลังกายช่วง4ชั่วโมงนี่แหละนะใช้ไว้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่มันนอนอย่างเดียวใช่ไหมก็มา exercise ร่วมด้วยนะฮะหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้เรื่องฟอสเฟตเรื่อง HDF ก็ช่วยใช่ไหมเรื่องของ hypotension HDF ก็ช่วยเหมือนกันเนาะก็พบว่าการทำหมวดของ hemodiffusion เนี่ย incident ของ hypotension ก็ลดลงอันนี้เป็นข้อมูลในเมืองไทยนะครับข้อมูลในอิตาลีก็พบว่าในกลุ่มที่ทำ HDF เนี่ย incident ของการเกิด hypotension ก็ลดลงนะฮะมันก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่อาจจะเอามาใช้ในผู้ป่วยของเราได้นะครับ
งั้นเราคุม2อย่างเลยเนาะพยายามที่จะหามาตรการต่างๆเพื่อที่จะมาป้องกันเรื่องโวลูมเรื่องของวาสโซคอนสตริกชันเนี่ยก็เรื่องหัวใจนะเรื่องของหัวใจเนี่ยคนไข้ของเราถ้าเราคุมคนไข้ไม่ดีนะคนไข้จะมี LVH ทุกคนเลยใช่มั้ยหัวใจโตเข้าโปรแกรมไดซิสวันแรกหัวใจไม่โตเราก็เอ็กซเรย์ทุกปีใช่มั้ยก็โตขึ้นเรื่อยๆ borderline myocardiomegaly moderate severe นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้หัวใจเขายืดหยุ่นไม่ดีพอยืดหยุ่นไม่ดีปุ๊บก็เกิด diastolic dysfunction นะฮะก็จะมีปัญหาไฮโปทีเชียมง่ายนะฮะเพราะตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องโวลูมเมื่อกี้เหมือนกันนะถ้าเราคุมไดเวทไม่ดีคนไข้ไฮเปอร์ทีเชียมสูงนะแล้วเราก็ใช้ยาความดันอย่างเดียวในการควบคุมความดันคนไข้เนี่ยคนไข้จะหัวใจโตนะถ้าเราไม่คอนเซิร์นเรื่องโวลูมไปคอนเซิร์นเฉพาะเลเวลของความดันและคุมความดันด้วยยาอย่างเดียวยังไงหัวใจก็โตอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นต้องคุม2อย่าง1เรื่องโวลูมต้องได้ผลด้วยและ2ก็คือยาความดันก็ไม่ต้องใช้เยอะให้แอปโปรปีเอถึงจะคอนโทรลเรื่องนี้ได้นะหรือโรคทางหัวใจต่างๆตามมานะครับอินเทอร์เวนชั่นของเราที่จะพอช่วยได้นะไอเรื่องของการคอลเลกหัวใจนี่คงจะให้คาร์ดิโอเขาช่วยดูนะไปเอ็กโคทำแคททำอะไรไปนะครับอินเทอร์เวนชั่นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคาร์ดิกแฟกเตอร์ก็คือแคลเซียมใช่ไหมฮะถ้าเราใช้แคลเซียมเกิน3จะเป็นโพซิทีฟแคลเซียมบาลานซ์ที่จะอัวถามบอกไปนะครับแต่ก็จะช่วยทำให้ improve เรื่องของ hemodynamics นะครับเป็นต้นนะอีกอันหนึ่งซึ่งบางทีลืมไปนะแล้วก็เจอได้ในกลุ่มคนไข้ของเราก็คือ diastasis related factor นะครับเพราะเรื่องโวลูมเรื่องของ vaso constriction เรารู้อยู่แล้วเจอ common แล้วก็มักจะหาส่วนหนึ่งเราก็หาไม่เจอนะพอหาไม่เจอต้องมาดูพวกนี้ด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คนไข้เข้าเครื่องปุ๊บยังไม่ทำอะไรเลย BP ก็ดรอปตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆแล้ว UF ก็ยังไม่ได้ดึงเลยใช่ไหมฮะยังไม่ได้กด start UF เลย BP ก็ดรอปละบางทีเกิดจากสิ่งพวกนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องของ membrane reaction ใช่ไหมฮะลองไปดูนิดนึงคนไข้บางทีพอฟอกไปสักครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกแน่นอึดอัดนะวัดแซดก็แซดดรอปนะ BP ก็ต่ำๆนะแล้วก็ไปดู EO ในเลือดเอ๊ะ EO ก็ขึ้นนะตอนก่อนฟอกไตไม่เห็นเป็นไรแต่ตอนเป็น CKD ไม่ขึ้นตอนนี้มันขึ้นงั้นบางทีมันเป็นเรื่องของ membrane reaction นะก็คือ anaphylaxis syndrome อะไรที่เดี๋ยวก็จะมีพูดถึงเหมือนกันนะครับเป็นต้นนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้เช่นเดียวกันนะครับอีกประเด็นอย่างอื่นๆซึ่งอาจจะเจอเป็นพวก uncommon cause นะแล้วก็เจอได้ในทางคลินิกจริงๆนะครับหลายเคสก็เจอรับอย่างเช่นหาอะไรก็ไม่เจอนะปรากฏว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ endocrine disease นะบางทีคนไข้สูงอายุเนี่ยเรื่องของ adrenal function เขาไม่ค่อยดีคนไข้พอไปวัดคอร์ติซอลเนี่ยต่ำพอให้เพนิซิลลินซัพพลีเมนต์เข้าไปช่วยนะคนไข้กลุ่มนี้สังเกตได้ความดันตอนมาจากบ้านก็ต่ำๆละฮาร์ดเดย์ก็ไม่มีปัญหาแค่เขาไฮโปเทนชันแต่ไม่มีสิ่งต้องไม่ใช่ช็อกอะนะฟอกไตก็ความดันก็90 680นะแต่ก็ลาบลื่นไปตลอดดึงโวลูมได้บางทีลองไปเจาะพวกแกลบทางฮอร์โมนก็อาจจะผิดปกติก็ได้อย่างเช่นคอร์ติซอลนะอะดรีนอลอินซัพในผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งไฮโปไทรอยด์เนาะไฮโปไทรอยด์คนไข้มาเฉยๆนิ่งๆขาก็ฉุกฉุกนะลองเจาะไทรอยด์ดูหน่อยความดันก็ต่ำๆเนี่ยบางทีก็เกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับโรคไตก็ได้ต้องระมัดระวังนะครับงั้นมาตรการที่จะ prevention ก็ตามนี้เลยนะไปอ่านดูแล้วกันนะครับนะ first line second line นะเมื่อกี้พูดไปหมดแล้วเราจะได้มาอันอื่นนะครับอันอื่นเรื่องของ hypertension กับเรื่องของ cramp นะครับนะ hypertension นี่ก็อาจจะ relate กับเรื่องของ hypervolumia แต่ hypervolumia เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอในกรณีที่คนไข้hypertension จากบ้านแล้วใช่ไหมฮะแต่ที่แบบอยู่ที่บ้านดีๆมาฟอกแล้วทำความดันขึ้นเนี่ยก็ต้องระวังว่าบางทีมันเป็นจากง่ายๆเลยแห้งเกินไปก็อาจจะ activate เรื่องของ RAS system sympathetic ได้นะก่อน BP ดรอปบางทีคนไข้ก็ BP ชูดเหมือนกันนะงั้นก็ไอ้ที่แห้งเกินไปเนี่ยบางครั้งก่อน BP ดรอปก็มี BP ชูดเหมือนกันนะครับบางทีคนไข้ได้ erythropoietin dose สูงๆก็ทำให้เกิดเรื่องของ hypertension ได้หรือว่ายาความดันบางอย่างนะถ้าเมื่อกี้ใครจดไม่ทันก็มีหน้านี้นะว่ายาอะไรที่ remove ออกใช่ไหมถ้าคนไข้กินยาความดันอยู่เยอะเลยและเป็นยากลุ่มที่ removable ฟอกไป2ชั่วโมงยาออกหมดเลยความดันก็จะขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังจำไว้น่าจะสไลด์เดียวคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับcramp นะ cramp ก็ส่วนใหญ่ก็สาเหตุก็มักจะเกี่ยวข้องใช่ไหมเกี่ยวข้องกับเรื่องของ volume เป็นหลักเลยที่เมื่อกี้พี่บอกว่าเรื่องของ hypotension และอะไรนะและลูกหลานของเขาcramp ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมเกี่ยวข้องกับ volume
นะอันถ้าอันนี้ก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมว่าเป็นเรื่องของพลาสมาโวลูมแต่บางครั้งก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโวลูมก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของไฮโปซีเมียใช่ไหมฮะภาวะอื่นอะไรที่ทำให้เกิดไฮโปซีเมียออกซิเจนไปที่มัสเซลน้อยก็เกิดแคลมป์ได้นะครับโดยเฉพาะในไดอะลิซิสเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าไดอะลิซิสรีแอคชั่นในช่วง 15-30 นาทีแรกเนี่ยบางทีเกิดไฮโปซีเมียได้นะให้คนไข้ช่วงที่เกิดแคลมป์ลองวัดแซดดูหน่อยว่าแซดเขาต่ำหรือเปล่าถ้ามันไปด้วยกันกับแซดต่ำ BP เขาอาจจะไม่ดรอปเนาะอาจจะต้องไปหาสาเหตุไฮโปซีเมียแทนที่จะไปหาสาเหตุเรื่องของไฮโปเทนชันนะครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะครับแล้วก็อิเล็กโทรไลต์บางอย่างซึ่งบางทีก็ลืมไปอย่างเช่นแมกนีเซียมนะเราก็เจาะแต่แคลเซียมนะแคลเซียมส่วนใหญ่ก็ไม่สูงไม่ต่ำนะส่วนใหญ่แนวโน้มจะสูงด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะว่าคนไข้ของเราก็มักจะได้แคลเซียมเบสฟอสเฟตไบเดอร์นะครับแต่อันหนึ่งซึ่งเราลืมไปก็คือแคลเซียมที่จะทำให้เกิดแคลมป์เนี่ยไม่ใช่โทโต้แคลเซียมนะไม่ใช่โทโต้แคลเซียมมันคือแคลเซียมซึ่งฟังก์ชันก็คือฟรีฟอร์มหรือไอออนไนซ์แคลเซียมใช่ไหมฮะซึ่งในภาวะปกติเนี่ยไอออนไนซ์แคลเซียมกับโทโต้แคลเซียมมันไปด้วยกันนะฮะแต่ในภาวะบางอย่างไอออนไนซ์แคลเซียมมันดรอปลงโดยที่โทโต้แคลเซียมไม่เปลี่ยนก็ได้ก็ทำให้เกิดภาวะอะไรนะมือจีบใช่ไหมมาห้องฉุกเฉินหายใจเร็วมากเลยใช่ไหมหายใจเร็วไฮเปอร์วิทิเลตมาก็มือจีมาเลยอะไรเงี้ยนะต้องครอบถุงอะไรถุงก้นแฉะใช่ไหม อันนั้นคือภาวะที่ทำให้ร่างเลือดเป็นอะไรนะเลือดเป็นหายใจเร็วๆไฮเปอร์วิทิเลตก็เป็นอัลคาโลซิสงั้นในการไดอะลิซิสของเราเกิดอัลคาโลซิสได้ไหมจะเกิดเรียนแบบคล้ายๆไฮเปอร์วิทิเลชันได้ไหมได้นะเพราะว่าในน้ำยาไดอะลิซิสของเราไปขาดเท่าไหร่เยอะกว่าในเลือดเยอะนะงั้นถ้าเราทำให้คนไข้เป็น acute alkalosis ระหว่าง dialysis เนี่ยบางทีเกิดแคลมป์โดยที่ไปเจาะ total calcium ก็ปกติแต่ถ้าไปเจาะ ionized calcium อาจจะดรอปในช่วงไหนก็ได้งั้นถ้าหาอะไรไม่เจอก็ดูนิดนึงแล้วกันนะว่าเราโหลดไปขาให้คนไข้ระหว่าง dialysis เยอะเกินไปหรือเปล่านะหลายครั้งที่แคลมป์ที่เราเจอในคนไข้เนี่ยไม่ได้รีเลทกับ volume BP ก็ไม่ดรอปพาร์ทเลยก็ไม่เร็วก็อาจจะเป็นสาเหตุต่างๆพวกนี้ก็ได้แม้กระทั่งเรื่องของ hypokalemia นะครับงั้น management ทุกคนคล่องอยู่แล้วนะก็เป็นเรื่องของstop UF ให้ hypertonic solution นะครับมีที่เพิ่มเติมมาก็ stretching exercise อันนี้ก็เป็นในแง่ของการ management นะส่วนในแง่ของการป้องกันก็เกี่ยวข้องกับ volume เมื่อกี้ก็คืออย่าดึง UF เยอะอย่าดึงจน underweight อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอย่าลืม calibrate ด้วยเนาะ calibrate เครื่องด้วยนะว่าเราเซตดึง3ลิตรทำไมคนไข้หายไป4กิโลอย่างเงี้ยเครื่องมีปัญหาละไม่ได้ calibrate เป็นต้นนะมันก็ต้องแคลิเบรตเครื่องร่วมด้วยเวลาดึง UF นะครับแล้วก็เรื่องของโซเดียมนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องโวลูมรีเลเต็ดนะฮะเกี่ยวข้องกับโวลูมรีเลเต็ดนะแล้วก็อิเล็กโทรไลต์ที่ควรตรวจถ้าคนไข้เป็นบ่อยก็เรื่องของแมกนีเซียมที่เติมขึ้นมาแคลเซียมโพแทสเซียมนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของ acute alkalosis ระหว่างไดอะลิซิสที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วนะแล้วก็ยาที่ช่วยควินีนเขาบอกเอาไว้สุดท้ายเลยนะก็มีไซด์เอฟเฟคทางคาร์ดิโอได้เกิดอาริทเมียได้ QT โพลอได้งั้นให้ใช้ยาตัวอื่นๆก่อนอันตัวที่เคยใช้แล้วก็ได้ผลดีก็ให้พวกแอนตี้ออกซิแดนต์พวกวิตามินอีนะให้คนไข้กินก็ช่วยได้นะ400ยูนิตครับมีขายตามร้านยาทั่วไปใช่ไหมเบิกไม่ได้อยู่แล้วบางทีคนไข้ต้องไปซื้อเองเพราะอยู่ในโรงพยาบาลก็เบิกไม่ได้เพราะเป็นวิตามินนะงั้นคนไข้ที่ตะคิวบ่อยๆก่อนที่จะใช้ควินีนแล้วก็เราแก้ทุกอย่างหมดแล้วอาจจะให้วิตามินอีคนให้กินไม่อันตรายอะไรนะถ้าเราไม่ได้ให้เกิดแล้วก็ stretching exercise นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่3อันแรกแล้วต่อไปมาดูเรื่องของ dysequilibrium syndrome แล้วก็ headache ซึ่งบางทีเป็น complication ที่ใกล้ๆกันเกี่ยวข้องกันนะครับเรื่อง DDS นะครับบางคนคิดว่าไกลตัวเนาะเจอเฉพาะข้างแรกหรือเปล่าไม่จำเป็นนะครับนะโดยเฉพาะคนไข้ในเมืองไทยที่เราฟอก2ครั้งบางทีตอน start เริ่มมี incremental ในช่วงนี้เนี่ยฟอกครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีเกิดขึ้นระหว่างการฟอกปกติก็ได้เพราะว่า efficacy ของ dialysis ดีขึ้นเรา remove ยูเรียแบบรวดเร็วมากภายใน4ชั่วโมงด้วยตัวกรองยุคใหม่ๆนะถ้าคนไข้ไม่ได้ฟอก frequency ไม่เหมาะสมบางทีเกิด DDS ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็บอกว่ามักจะเกิดในกลุ่มคนไข้ซึ่งฟอกครั้งแรกๆและ risk เนี่ยสังเกตเลยถ้า BUN เกิน125ระวังดีๆ session นั้นอย่าดึงเยอะให้ดึง URR ลงมาแค่ประมาณ 40% ก็พอนะURR urea reduction ratio ไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องทำแรงถ้าโวลูมเกินล่ะฟอก2ชั่วโมงดึงโวลูมได้ทีเดียวคนไข้น้ำเกิน heart failure อยู่ฟอก2ชั่วโมงขาดทุนใช
ช่ไหมเพราะเราต้องการดึงน้ำออกก็ไม่ยากเราก็ไอโซเลตยูเอฟไป2ชั่วโมงสิใช่ไหมก็ดึงน้ำไปเลยฮาร์ฟเฟอร์เรียจะเอาวอลุ่มโอเวอร์โหลดออกเท่าไหร่ก็ดึงไปแล้วก็ไดอะซิสแค่2ชั่วโมงมันก็ได้ตามเกณฑ์ว่าไม่ทำให้เกิด DDS ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนไข้สูงอายุหรือว่ามีโรคทางสมองก็เป็นโงเฮงที่อาจจะเกิด DDS ได้ง่ายนะอันที่อยากจะเล่าให้ฟังก็จะเป็น2ประเด็นนี้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรใช่ไหมสาเหตุอันที่หนึ่งนี่เราคุ้นเคยอยู่แล้วในตำราก็พูดถึงนะครับเป็นสาเหตุคอมมอนก็คือเรารีมูฟเรื่องของยูเรียหรือว่าออสโมในเลือดเร็วเกินไปนะร่างกายในเซลล์เนี่ยออสโมหรือว่าของเสียยังเต็มเซลล์อยู่เลยเรารีมูฟไดอะซิสครั้งแรกรีมูฟเร็วเกินไปทำให้ในเลือดเนี่ยเป็นไฮโปออสโมในเลือดจะจางลงอย่างรวดเร็วภายใน4ชั่วโมงพอจางลงปุ๊บในเซลล์ของเบนเปลี่ยนไม่ทันพอเปลี่ยนไม่ทันน้ำก็ต้องชิดเข้าไปในเซลล์นะก็ทำให้เบนบวมก็ทำให้เกิดอาการงั้นก็เป็นสาเหตุว่าเราก็ต้องแดอะไรเบาๆอย่าเอาของเสียลงเร็วเกินไปในเซสชันที่คนไข้ของเสียยังทนอยู่ทั้งในเซลล์และนอกเซลล์นะอีกอันนึงก็ต้องระมัดระวังก็คือเกี่ยวข้องกับ pH นะเกี่ยวข้องกับ pH นะฮะเกี่ยวข้อง pH pH ใหม่แล้วนะใบขาใหม่แล้วนะถ้าเราโหลดใบขาให้คนไข้เร็วเกินไปนะก็คือคนไข้มาแอซิโดซิสไม่ได้คอเลกไม่ได้กินโซดามิดมาอย่างแอปโปปิเอสเราก็มาอัดใบขาให้ระหว่างฟอกเข้าไปเยอะๆเลยคนไข้ก็อัลคาโลซิสขึ้นอย่างรวดเร็วใช่ไหมอัลคาโลซิสขึ้นอย่างรวดเร็วไบคาร์บอเนตในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน4ชั่วโมงพอสูงอย่างรวดเร็วปุ๊บคอนเวิร์ตไปเป็น CO2 เพื่อให้หายใจวอชเอาท์ CO2 ออกไปแต่มันเยอะเกินไปวอชเอาท์ไม่ทันหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันไอ้ CO2 เนี่ยเข้าเบรนได้งั้น CO2 ที่เยอะเกินไปหายใจเอาออกไม่ทันเนี่ยก็เข้าเบรนและทำให้เกิดintracellular acidosis เกิดอาการ DDS เหมือนกันนะงั้น DDS เนี่ยเกิดขึ้นกับเรื่องของการรีมูฟของเสียที่เร็วเกินไปและอันที่สองที่บางคนลืมไปก็คือการที่เป็น acute alkalosis ที่เร็วเกินไปนะงั้นถ้าเราดูแล้วไม่ได้เป็นจากประเด็นข้างบนก็ระวังเป็นเรื่องของ pH นะระหว่าง dialysis นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ supportive เนาะถ้าเป็นมากๆนี่ก็คนไข้เสียชีวิตได้เลยนะครับงั้นในเซสชันแรกๆต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องของ DDS นะครับก็จะไปเร็วหน่อยนะเวลาเหมือนเริ่มจะลดลงมาแล้วทุกคนก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะโอเคนะเราจะ prevent ยังไงถ้าเป็นใน acute dialysis setting นะ dialysis setting ก็คือคนไข้ฟอกไตครั้งแรกๆนะก็ URR ตัวเลขก็คือ 40% ใช่ไหมบัตรโฟเปิดน้อยๆไดเซตโฟเปิดไม่ต้องเยอะนะครับใบขาวไม่จำเป็นต้องรีบคอลเลกภายใน4ชั่วโมงอยู่แค่ปรับไม่ทันทั้งออสโมทั้งอัลคาโลซิสคราวนี้เลย DDS เยอะเลยแต่ถ้าในโครนิกเซตติ้งคุณแค่ที่ฟอก2ครั้ง1ครั้งแล้วของเสียมาเยอะเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเรสโซเดียมให้คนไข้เนาะเพื่อที่จะลดเรื่องเพิ่มออสโมระหว่างการฟอกเป็นต้นนะครับอันนี้ข้ามไปเรื่องใบขาวประเด็นก็ย้ำไปให้ทีนี้ปวดหัวปวดหัวปวดหัวไม่ใช่พูดถึงของเราตอนนี้นะชักเริ่มเยอะเริ่มจะปวดหัวแล้วใช่ไหมดีเรื่องเฮดเอ็กในคนไข้นะครับเฮดเอ็กในคนไข้บางทีหาอะไรไม่เจอไปอ่านหนังสือก็บอกแต่กินกาแฟกินกาแฟอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าเป็นอันนี้เขาก็ยังไม่รู้สาเหตุที่เดฟินิชชัดเจนนะแต่จริงก็คงเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอันหนึ่งที่บางคนมองข้ามไปก็เรื่องโรคคาเฟอีนนี่เขียนในทุกเล่มอยู่แล้วบางคนติดกาแฟกินกาแฟเยอะเราดาวแล้วเอาคาเฟอีนออกก็จะมีรีบาวก็ปวดหัวได้นะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่ทุกเคสมั้งที่เป็นจากขาดกาแฟเนาะบางทีเกิดจากดิสอีควิเลียมแหละโรคเมื่อกี้นะงั้นถ้าเกิดเราหาแล้วไม่เจอก็ไปคอลเลกต์แบบที่เมื่อกี้บอกเรื่อง pH เรื่องของออสโมต่างๆนะครับแล้วก็อิเล็กโทรไลต์บางอย่างแมกนีเซียมโผล่มาอีกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอาการอะไรแปลกๆลองเจาะแมกนีเซียมคนไข้หน่อยบางทีไฮโปแมกโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ follow up คนไข้นะครับหรือว่าโรคทางเรื่องของนี้อีกอันนึงก็เรื่องของ dialysis reaction ทำให้เกิดปวดหัวได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแค่เรื่องง่ายๆเรื่องของอะไร first use dialysis reaction เกิดโรคเกิดอาการซิมตอมเยอะแยะเลยบางทีเรามองข้ามไปนะเรื่อง biocompatibility management ก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการคันการคัน chest pain back pain นะครับการคันเกิดเจอไหมคนไข้มีเนาะมีนะยิ่งถ้าเกิดว่าเราฟอกแล้วฟอกสองครั้งฟอกได้ไม่เต็มที่ผิวก็แห้งอะไรเงี้ยนะสาเหตุเนี่ยมีหลายหลากเลยนะครับหลักๆก็คือผิวแห้งใช่ไหมซีโรซิสนี่คือผิวแห้ง inadequate dialysis นะครับ inadequate dialysis ฟอกไตได้ไม่เพียงพอ
นะครับบางครั้งไม่ได้เป็น small molecule นะเพราะว่าสารที่ทำให้เกิดคันมันมีทั้งยูเรียทั้ง small molecule middle molecule large molecule ก็ทำให้เกิดได้งั้นถ้าเป็น inadequate dialysis บางทีไม่ใช่เฉพาะ KTV อย่างเดียวถ้าชิปไปทำโหมดที่มันเอาโมเลกุลใหญ่ออกได้บางทีคนไข้ก็ดีขึ้นด้วยนะที่คนไข้ที่ดูแลอยู่ที่ดูแลส่วนใหญ่เป็น HDF เนี่ยไม่เคยมีอาการพวกนี้เลยไม่ได้เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับเลขอันนึงคือเรื่องฟอสเฟตฟอสเฟต PTH นะอันนี้ที่เจอกันบ่อยๆแล้วมาอีกแล้วนะไรเลเซอร์รีแอคชั่นแต่พวกนี้เราสังเกตง่ายๆก็คือว่าเขาจะคันตอนฟอกนะหรือว่าหลังฟอกวันต่อมาดีขึ้นทั้งนั้นก็คือเขาแพ้สิ่งที่ระหว่างไดเลซิสการสังเกตอาการคนไข้นิดนึงถ้าเป็นหลังฟอกเป็นระหว่างฟอกก่อนฟอกจะดีขึ้นอันนี้เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับไดเลซิสของเราใช่ไหมแพ้ไม่ว่าจะเป็นตัวกรองเอเอทิลีนออกไซด์ฟอร์มาลินเฮปารินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็พบว่ากลไกเนี่ยไอสิ่งต่างๆพวกนี้มันทริกเกอร์แล้วก็ผ่านกลไกซึ่งพบว่าส่วนหนึ่งเป็นจากเรื่องของโอปิออยด์แพทเวย์นะตัวมิวกับตัวแคปปานะที่ยกอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมียาที่จะไปบล็อกหรือว่าไปกระตุ้นกลไกนี้โดยตรงในสมองแล้วเขาก็ได้อินดิเคชันในการแก้ปัญหาคันจากโรคไตสเปซิฟิกเลยนะคันจากโรคไตนะมียาตัวนี้แล้วสตาร์ดี้ใหญ่ๆก็เริ่มออกมาแล้วมีทั้ง IV แล้วก็ทั้งเรื่องของออรัลนะออรัลนี่อยู่ในญี่ปุ่นยาญี่ปุ่น IV ทำสตาร์ดี้ในอเมริกาแล้วก็ได้ผลที่ค่อนข้างโพสิทีฟนะครับนะยาคือตัวนี้นะครับนะยาที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนมักไม่ค่อยได้ผลนะอัตราลงอัตราแหลกเนี่ยกินไป2เม็ด3เม็ดบางทีก็ไม่ค่อยได้ผลนะยาที่พอได้ผลก็คือกลุ่มที่เป็นยาทางนิวโรอ่ะที่ช่วยเรื่องนิวโรปาติกเพนนะนิวรอนตินไลลิก้าเนี่ยพอได้นะแต่บางทีคนไข้กินมานี่หลับทั้งคืนเลยนะไปดูโดสด้วยโดสต้องน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับกินนิวรอนตินกินอะไรมาแล้วก็ยาตัวใหม่ก็เป็นกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มนี้นะครับเนี่ยเลมอิชโคซูว่าอันนี้พูดได้นะไม่ได้โฆษณาเพราะเมืองไทยไม่มีนะครับอันนี้ในญี่ปุ่นอันนี้ในอเมริกาเป็นฟอร์มไอวีนะงั้นก็อันนี้ยาตัวนี้เลนวิชโคซูว่าก็เป็นฟอร์มไอวีนะอินดิเคชันคือคันจากโรคไตเดี๋ยวอนาคตก็พอเขาได้แอปพรูฟหลายๆจังหวัดหลายๆที่แล้วเขาก็น่าจะมีโอกาสที่เข้ามาเมืองไทยนะครับหรือว่าใช้วิธีที่เอารีมูฟโมเลกุลใหญ่ๆออกนะไม่ว่าจะเป็นแอบซอร์ปชันนะใช้แอบซอร์ปชันใช้ตัวเนี้ยถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องบัดเจ็ตนะแล้วก็ฟอกไตธรรมดาแล้วเอาไม่อยู่ก็เอาตัวแอดซอฟทีฟเทอราปีเข้ามาแอดในคนไข้ก็ได้ก็ทำฮีโมแล้วก็ใส่ตัวกรองตัวนี้เข้าไปก็จะแอดซอฟพวกโมเลกุลใหญ่ๆพวกนี้ก็เรื่องคันก็มีรายงานว่าดีขึ้นด้วยเช่นกันหรือว่าเปลี่ยนไปเป็น HDF อะไรพวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับหรือว่าซูเปอร์ไฮฟัง HD ก็ได้นะครับอีกประเด็นนึงก็เป็นเรื่องอะไรเรื่องของเชสเพนแบ็คเพนนะครับสาเหตุก็หนึ่งโรคหัวใจนะโรคหัวใจนี่ตรงไปตรงมาเนาะพอคนให้บนเชสเพนก็ต้องดูว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของแองเจน่าเพนหรือเปล่าและอื่นๆก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับคอมพลิเคชันที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยคนไข้ BP ดรอปก็จุกแน่นหน้าอกเหมือนกันนะคนไข้เข้าเครื่องไปประมาณ15นาทีก็หายใจหอบเร็วไฮโปซีเมียจุกแน่นหน้าอกปวดหลังอันนี้ก็คือเป็นไดไลเซอร์รีแอคชั่นใช่มั้ยฮะสมัยก่อนเจอเยอะเพราะใช้เซลลูโลสใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ใช้ซินเทติกเจอน้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ไม่เจออยู่เรื่อยๆคิดว่าหลายๆศูนย์ก็คงมีคนไข้ที่ประมาณนี้เปลี่ยนตัวกรองเปลี่ยนโน้นเปลี่ยนนี้แล้วก็อาจจะยังไม่ดีขึ้นก็มีนะครับก็ข้อมูลพวกนี้ก็จำไว้ได้เนาะโอเคอีกอันนึงก็ที่เมื่อกี้พูดค่อมไปว่าในหลายๆหัวข้อละนะก็เกี่ยวข้องกับ allergic reaction นะครับเป็นอันที่เราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะไกลตัวละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเมมเบรนเป็นตัวนู้นตัวนี้เยอะแล้วแต่ว่าพบว่าก็ยังเจออยู่เรื่อยๆแล้วเป็นอันที่หลายคนก็มองข้ามไปนะครับหลายคนก็มองข้ามไปคือถ้าเป็นไทวันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหารู้อยู่แล้วนะมาฟอกปุ๊บ BP ดรอปปากบวมฟังรังได้วีสเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากแพ้รุนแรงเนี่ยนะอันนี้ทุกคนได้แอคได้ใช่ไหมแต่อันที่บางทีมองข้ามไปคือไทบีเป็นมายรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นจากคอมพลีเมนต์แอคทิเวชั่นนะไอตัวเลือดมาสัมผัสกับตัวกรองซึ่งสมัยก่อนมันจะเป็นเซลลูโลสซึ่งมันจะกระตุ้นคอมพลีเมนต์แล้วก็กระตุ้นทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาแอคทีฟ
นะดึงดูดเม็ดเลือดขาวงั้นเม็ดเลือดขาวคอมเพลเมนต์ที่แอคทีฟเนี่ยมันไปอุดในหลอดเลือดที่หัวใจที่ปอดงั้นคนไข้ก็จะมีไฮพ็อกซีเมียได้นะเชสเพนจับแซกก็ดรอป BP ก็จะร่วงด้วยเพราะไอตัวปฏิกิริยาพวกนี้ทำให้เกิดวาโซเดเรเทชันนะที่เราจะมองข้ามไปก็น่าจะเป็นไทป์ B ไทป์ A ส่วนใหญ่จะแอคได้ใช่ไหมเข้า BP ดรอปช็อกปากบวมฟาร์มาไดวิสอันนี้ก็คือเป็นไทป์ A ไทป์ A จะเกิดขึ้นเร็วภายในสัก15นาทีนะครับส่วนไทป์ B มักจะค่อยๆเป็นใช้เวลามักจะเกิน 20-30 นาทีแล้วก็อาการก็จะมากว่าถ้าไทป์ A เนี่ยคนจะฟอกต่อไม่ไหวรู้อยู่แล้วคนไข้แพ้ขนาดนี้ก็คงต้องหยุดนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้คืนเลือดด้วยนะฮะงั้นไทป์ A นี่ก็อาจจะเกิดจากการอะไรก็แพ้ทั่วไปใช่ไหมฮะถ้าสิ่งที่อยู่ในตัวกรองถ้าสิ่งที่อยู่ในตัวกรองจากการใช้ครั้งแรกแพ้จากโรงงานก็ที่พูดกันเยอะก็เป็น ETO แต่จริงก็ไม่ใช่เฉพาะ ETO นะแค่แมทเทอเรียบางคนก็แพ้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าครั้งแรกไม่แพ้มาแพ้ครั้งที่2ก็ต้องเกี่ยวกับ process ของ reuse นะน้ำยงน้ำยาก็เกิดได้นะไม่ได้จำเป็นว่าจะเป็น first use syndrome อย่างเดียว reuse ก็เกิดได้แต่แพ้คนละตัวที่เป็น first use ก็คือเขาแพ้สิ่งที่มาจากโรงงานถ้า reuse ก็คือสิ่งที่เราใส่เข้าไประหว่าง reuseนะครับหรือบางทีเกิดจากไม่ได้เกิดจากตัว anaphylaxis เนี่ยเกิดจากแรดดิคไคลินถ้าคนไข้กินยา ACI อยู่เมมเบรนบางอย่างมันกระตุ้นการสร้างแรดดิคไคลินนะ AN69 เมมเบรนนะครับเดี๋ยวนี้ก็เขาก็ไม่ได้ใช้ AN69 เพียวแล้วเขาไปโค้ดเฮปารินบ้างไปกราฟเฮปารินบ้างเป็นเมมเบรนที่เป็นพวกที่ใช้ใน acute นะ all series ในพวกนี้ก็เป็นเมมเบรนที่เป็น AN69 แล้วก็ไปเคลือบด้วยพวกเฮปารินเพื่อที่จะลดเอฟเฟกต์ของเมมเบรนรีแอคชั่นตรงนี้นะครับก็เกิดขึ้นพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมเฮปารินก็ได้นะบางทีไม่ได้แพ้ตัวกรองอะแพ้ยาที่เราให้ไปเฮปารินยาเหล็กพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปมองแค่ first use syndrome อย่างเดียวพอดีหนังสือส่วนใหญ่ก็เขียนว่า first use syndrome ก็ไปมองแต่ใช้ครั้งแรกแต่มันมีโอกาสที่จะเกิด type A เนี่ยได้ยาเยอะแยะเลยที่เรา export นะครับหรือว่าถ้าเป็นไทป์ B ไทป์ B ที่บอกว่าบางคนมองข้ามไปก็อาการก็จะเบาหน่อยจะเกิดขึ้นประมาณหลังจาก 20-60 นาทีนะฮะและอาการก็จะเบาหน่อยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเอ็กซ์โพสต่อเมมเบรนที่มีปฏิกิริยาต่อเป็นเลือดคนไข้นะสมัยก่อนก็เป็นเซลลูโลสแต่ปัจจุบันก็พบว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเซลลูโลสนะซินธติกโพลีซัลโฟโฟลีอีเตอร์บางคนก็เป็นเหมือนกันนะฮะงั้นก็ต้องใช้ approach แบบเดียวกันก็คือต้องเปลี่ยนชนิดเมมเบรนเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าในตัวออริจินอลก็คือเกิดจากเรื่องของเซลลูโลสนะฮะแล้วสิ่งที่ตามมาบางทีเกิดไฮพ็อกซีเมียเนาะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเม็ดเลือดไปอุดในหลอดเลือดที่ไปที่ปอดก็เกิดไฮพ็อกซีเมียนะคนไข้บางทีก็เกิดในช่วงก็เป็นอีกคอมพลิเคชันหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ก็มักจะเกิดช่วง30นาทีนะแล้วก็มักจะสูงสุดนี่60นาทีนะฮะอันนี้ก็มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไดเซอร์รีแอคชั่นก็คือเกิดไดเซอร์และเกิดไทป์บีcomplement activation เกิดขึ้นหรือบางครั้งเราให้ใบขาบเยอะเกินไปนะใบขาบที่เยอะเกินไปที่เมื่อกี้บอกมีสิ่งที่ต้องระวังตามมาหลายอย่างเนี่ยนอกจากนี้แล้วการให้ใบขาบที่เยอะเกินไปเนี่ยจะทำให้เป็น alkalosis การที่ร่างกายเป็น alkalosis ก็ทำให้ hypoventilation ได้นะกลายเป็นหายใจเบาๆช้าๆเพราะว่าเลือดมันเป็น alkalosis แล้วไม่ต้องกระตุ้นทำให้เกิดการหายใจนะส่วนสาเหตุของไฮปอกซีเมียที่เกิดจากอะซิเตตเนี่ยปัจจุบันเราไม่ได้ใช้อะซิเตตเบสละไม่ค่อยเกิดนะก็เลยใส่วงเล็บไว้ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญนะครับแมเนจเมนต์ก็ตามนี้เลยนะฮะอันที่เหลืออีก2อันนี้ก็คงจะเป็นอันที่เจอน้อยใช่ไหมฮะเจอน้อยแต่ว่าเจอแล้วต้องรีแอคได้ทันทีเพราะว่าเป็นอันที่ไลฟ์ทิทานิ่งนะฮะเจอน้อยเราอาจจะไม่คุ้นไม่ได้อยู่ในรีเฟรชของเราละเพราะฉะนั้นความรู้ก็เลยต้องแม่นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแอร์แอมบอลิซึมทำไงเนาะถ้าเจอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหลุดเข้าไปประมาณสักเท่าไหร่เนี่ย100 ml เนี่ยนะก็เกิดปัญหาได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ที่โพซิชันด้วยถ้าคนรับโพซิชันคนไข้ท่านั่งแล้วเกิดเข้าไปก็ไปที่เบรนเกิดสโตรกนะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าคนไข้อยู่ในท่านอนนะฮะก็จะไปที่ปอดนะครับแล้วก็เกิดอาการทางปอดได้ง่ายนะโอเคพอดีเวลาเลยอีก 3-4 สไลด์เองนะครับก็ตำแหน่งอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเดี๋ยวคงจะมีเรียนในเรื่องของแมชชีนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ management นี่ต้องจำได้นะเพราะว่าเป็น life threatening จะต้องรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างก็ไปดูใน handout อีกทีก็ได้นะครับแล้วก็ดูในหนังสือเพิ่มเติมได้อย่าลืมเรื่อง position เนาะ
left lateral decubitus นะครับเพราะแอร์มันจะขึ้นถ้าเป็นข้างซ้ายมันจะขึ้นตรงตำแหน่งเนี้ยมันจะไม่ไปซิสติมิกนะจะไปอยู่ที่บริเวณของ right ventricle ตรงใกล้ๆของ superior กับ inferior vena cava นะครับนะ hemolysis ก็อย่าลืมว่าอย่าคืนเลือดใช่ไหมอาการก็ตามนี้เลยแล้วก็อย่าคืนเลือดอาการที่มองก็มี port white stain ใช่ไหมเพราะถ้าคืนเลือดปุ๊บไอ้ที่ฮีโมไลซ์มันเคทั้งนั้นเลยโปรตีนนั้นเลยกลายเป็นโหลดเคให้คนไข้ใช่ไหมโหลดเคให้คนไข้ก็อาริทเมียอาร์เรสเสียชีวิตได้งั้นเวลามีฮีโมไลซิสอาการก็ประมาณในสไลด์นี้เลยนะครับแล้วก็ไม่คืนเลือดคนไข้นะนะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นตัวอย่างอันนึงเนาะเวลาเจออะไรเกิดขึ้นในหน่วยไตเทียมของเราอย่าลืมเนาะไม่ได้ดูเฉพาะอินดิวิดวลนะนี่ทางพยาบาลเก่งอยู่แล้วนอกจากดูสาเหตุแล้วต้องมาดูว่าเกิดจากอะไรเกิดขึ้นต้องมาดู process workflow ต่างๆงั้นมองในภาพรวมด้วยถ้าเกิด complication เกิดขึ้นในหน่วยงานเราต้องมา root cause analysis มา analyze เพื่อป้องกันมีวางแผนครั้งต่อไปไม่ให้เกิดขึ้นอะไรพวกนี้ก็จะเป็น whole package ของเวลาเกิดเรื่องของ complication บ่อยๆเกิดขึ้นในหน่วยของเรานะครับก็ในเวลาในชั่วโมงก็ประมาณนี้นะก็คงจะได้เอาไปใช้ประโยชน์บ้างนะครับก็คงเอาไปใช้ด้วยสอบด้วยสอบคอมพลิเคชันเป็นเรื่องที่เขาต้องมีอยู่แล้วในข้อสอบโอเคครับขอบคุณครับ